คแชร์อานนท์เดือดชะคนในวงการติดโควิดไม่ยอมเปิดสกิดมดดำช่วยคแชร์อานนท์เดือดจากคนในวงการติดโควิดไม่ยอมเปิดสกิดมดดำช่วยเรียกว่าถึงจุดที่ต้องประกาศเตือนกันแล้วเมื่อมีข่าวออกมาหน้าหูว่ามีคนในวงการหลายคนที่ติดโควิดแต่ไม่ออกมาเปิดเผยไทม์ไลน์จนผู้กำกับชื่อดังคแชร์อานนท์ออกมาโพสต์ภาพข้อความเดือดว่าพวกใครพวกมันตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันต้องช่วยกันช่วยกันปิดบังมันจะติดกันทั้งวงการเห็นใจคนที่เขาทำตามมาตรการบ้างอย่าเห็นแก่ตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าตามนั้นนะพี่เกียรติพูดเยอะมดดำก็ด้วยต้องช่วยกันนะคะเดี๋ยวก็เป็นโควิดตายกันพอดีช่วยกันนะทุกคนจากนั้นชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนผู้จัดชื่อดังว่าอ้าวละเว้ยเฮ้ยพี่พดออกโรงแล้วพวกมึงจงฟังพี่ใหญ่ด้วยฟังด้วยพี่พดพูดถูกเลิฟเลยปิดบังทำลายจะพาทิพย์หายทั้งวงการดีใจที่ผู้ใหญ่ในวงการช่วยดันเรื่องนี้นะคะทำไมต้องปิดชื่อไม่เข้าใจใช่คะคนอื่นจะได้ระวังตัวบวกกับว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยไหมเห็นแก่ตัวมากคะคนแบบนั้นไม่ยอมบอกทำลายดาราชายดูจากเพจกทม.และอื่นๆส่องชัดชัดปูเป้รามาวดีที่หลายคนบอกเหมือนฝาแฝดริชชี่อรเนศอริชชี่อรเนศอมีพี่สาวอีกคนหรือเปล่าชาวเน็ตจับภาพเทียบอดีตนางเอกรุ่นพี่ปูเป้รามาวดีเหมือนจนคิดว่าคลานตามกันมาจริงๆกำลังเป็นที่สนใจในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากสำหรับนักแสดงสาวหน้าหวานริชชี่อรเนศอดีคาบาเลสที่เพิ่งเปิดตัวหนุ่มคนรวยใจก็อิทธิพัฒน์ฐานิชไปเมื่อเร็วๆทำเอาเหล่าแฟนคลับฟินจิกหมอนไปกันทั่วหน้าและก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยน่ารักถมยังเรียบร้อยมากๆอีกหนึ่งคนซึ่งปกติจะเห็นสาวริชชี่ในลุคสบายสบายแต่งตัวเรียบร้อยอยู่เป็นส่วนใหญ่นานๆทีจะโชว์เซ็กซี่ให้แฟนคลับได้เห็นกันซึ่งภายหลังการเลื่อนสถานะหนุ่มคู่จิ้นเป็นคู่จริงไปเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวก็เริ่มเข้าสู่วงการ TikTok กับเขาด้วยอีกคนพร้อมปล่อยคลิปน่ารักๆ ร่วมกับก็อตอิทธิพัฒน์มาให้ได้เห็นกันแบบรัวๆทำให้ยิ่งมีผู้ติดตามเธอมากขึ้นไปอีกและล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการเทียบภาพของริชชี่อรเนศอกับอดีตนางเอกรุ่นพี่อย่างปูเป้รามาวดีสิริสุขะพี่สาวของนางเอกคนดังอย่างเชอรี่เข็มอับสอนมาให้ดูกันซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นดูดีๆแล้วหน้าตาก็มีความคล้ายกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวจนหลายคนมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าบอกว่าเป็นพี่น้องกันก็เชื่อหรือถ้าเล่นละครเป็นพี่น้องหรือแม่ลูกกันก็ได้แบบเนียนๆเลยเต๋าเศรษฐพงษ์ส่งกำลังใจคุณแม่ลงพื้นที่เสี่ยงช่วยทีมเพจสมุทรสาครเต๋าเศรษฐพงษ์โพสต์ส่งกำลังคุณแม่และทีมงานที่เดินทางมายังพื้นที่สีแดงจังหวัดสมุทรสาครช่วยทีมแพทย์สกัดเชื้อไวรัสโควิด-19จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยังคงน่าเป็นห่วงและหลังจากการจัดมาตรการเข้มลุยตรวจหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ทำให้พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมากล่าสุดนักร้องและนักแสดงหนุ่มหล่อเต๋าเศรษฐพงษ์เพียงพอได้โพสต์อินสตาแกรมส่งกำลังใจให้คุณแม่และทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ที่มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สีแดงจังหวัดสมุทรสาคร
ที่กำลังมีการระบาดของโควิด-19 อย่างหนักโดยที่เต๋าเศรษฐพงษ์ได้เขียนข้อความไว้ว่าแม่และทีมงานจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มาช่วยโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครสู้ๆนะแม่ซึ่งมีคอมเมนต์ให้กำลังใจจากแฟนๆและเพื่อนพ้องร่วมวงการเป็นจำนวนมากหนุ่มกัญชัยลั่นรู้ว่าใครแนะนักร้องวงบอยแบนด์ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหนุ่มกัญชัยแนะนำนักร้องนักแสดงอายุ23ปีติดโควิด-19 จากงานวันเกิดดีจะมาตูมเปิดเผยไทม์ไลน์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมหลังจากที่สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อพบว่ารายที่น่าสนใจคือในรายที่647เป็นชายมีอาชีพนักร้องนักแสดงให้ข้อมูลว่าช่วงกลางคืนของวันที่8มกราคมมีการไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมบัญญัติเขตสาทรและในช่วงเวลา9โมงเช้าก็ไปรับประทานอาหารที่ชั้นดาดฟ้ากับเพื่อนที่โรงแรมเดิมแต่ปฏิเสธให้ข้อมูลไทม์ไลน์ในช่วงวันที่14-20มกราคมทางด้านหนุ่มกัญชัยได้พูดผ่านรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่ตนเองได้อ่านข่าวคู่กับหมวยอริสราทางช่อง3โดยได้พูดถึงผู้ป่วยชายรายที่647มีอาชีพนักร้องนักแสดงแนะนำให้ออกมาให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเราต้องช่วยกันนะครับพร้อมกับบอกว่าทราบว่าเป็นใครแต่อยากให้ออกมาให้ข้อมูลด้วยตนเองและปิดท้ายว่าเป็นวงบอยแบนด์และเป็นคนถือเค้กนอกจากนี้ทางด้านหมวยกฤษราได้สำทับเพิ่มเติมว่าการเปิดเผยไทม์ไลน์ทำให้เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนโรคได้ง่ายขึ้นและจำกัดวงล้อมได้อย่างรวดเร็วไม่ให้เชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้างตะลึงเชฟนักร้องนักแสดง PR เจ้าหน้าที่รัฐติดโควิดแต่ไม่เปิดไทม์ไลน์ช่วงกลางมกราคมแดนแพตตี้หายเงียบจากโลกโซเชียลชาวเน็ตถามหรือจะใช่คู่รักเลิกเงียบทำเอาแฟนคลับหลายคนสงสัยความสัมพันธ์ของคู่นี้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่ไม่เห็นคู่ของแดนวรเวทกับแฟนสาวแพตตี้อังสุมาลินลงรูปคู่มาสักพักใหญ่แล้วรวมถึงไม่เห็นโมเมนต์หวานๆเลยแถมยังไม่มีการเคลื่อนไหวในช่อง YouTube แดนแพตตี้เรียลิตี้ที่ทั้งคู่ทำด้วยกันอีกโดยภาพล่าสุดที่เห็นแพตตี้โพสต์ไอรูปลงอินสตาแกรมนั้นก็มีแฟนๆที่เข้าไปถามแพตตี้มากมายถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่เช่นจะได้ดูแดนแพตตี้ทีวีอีกเมื่อไหร่หายไปเป็นเดือนแล้วนะพี่แดนหายเงียบเลยไอจีก็ไม่อัพข่าวเมาส์ดาราที่บอกว่ามีดาราคู่หนึ่งกำลังเลิกกันแบบเงียบๆจะใช่ไหมคะไม่อยากให้เป็นคู่นี้เลยมาตอบแฟนๆหน่อยนะและแพตตี้ก็ไม่ได้มีการคอมเมนต์ตอบกลับใดๆใต้รูปรวมถึงทางด้านของแดนนั้นก็ไม่ได้โพสต์อะไรเลยคลิปล่าสุดในอินสตาแกรมก็ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแต่ก็ยังเห็นทั้งคู่ติดตามกันและกันในอินสตาแกรมอยู่นะเอาเป็นว่าต้องรอคู่แดนแพตตี้มาอัปเดตเรื่องที่หลายสงสัยเองนะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถึงได้หายเงียบไปพร้อมๆกันหนุ่มๆใจละลายแพตตี้ใส่เอลลอยโชว์เต้นพลิ้วแฟนแฟนแซวพี่แดนถือไม้เรียวรอแล้วแพตตี้ตอบไปเขินไปแพลนวิวาแดนวรเวทได้สถานที่ปลูกเรือนหอแล้วI'm not the only one.